าวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีเตรียมสร้างความประทับใจครั้งใหม่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในต้นเดือนมกราคมปีหน้าโดยรองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์กาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพากล่าวถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ถึง2565ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12มกราคมปีหน้าว่าขณะนี้การปรับปรุงหอประชุมทำรงบัวสีที่ดำเนินการมานานกว่า1ปีภายใต้งบประมาณเกือบ200ล้านบาทใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์หรือเพียงการตกแต่งพื้นที่ภายในเพื่อให้สามารถรองรับผู้สำเร็จการศึกษาได้รอบละ 1,500 คนและยังเป็นหอประชุมที่มีความสะดวกและทันสมัยพร้อมรับการจัดประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ได้มากยิ่งขึ้นโดยผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้ง2ปีการศึกษาจะมีประมาณ 14,800 คนและทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2566โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาบอกว่างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่จัดขึ้นในปีก่อนมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการนำเสนอมิติใหม่ของการแสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วยการชูอัตลักษณ์ของการเป็นเมืองชายทะเลที่มีสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาชีวิตของโลกใต้ทะเลรวมทั้งยังมีการสร้างอควาเรียมขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นพื้นที่แสดงสัตว์น้ำแห่งใหม่และเปิดให้บัณฑิตได้ถ่ายภาพขณะเดินแถวเข้าพิธีซึ่งเมื่อภาพปรากฏออกไปก็เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากและในปีนี้มหาวิทยาลัยบูรพาจะยังคงชูคอนเซปต์เดิมในการสร้างความประทับใจให้กับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่กำลังจะมีขึ้นในต้นปีหน้าด้วยการชูไฮไลท์ใหม่คือความอลังการที่ยังเปิดเผยไม่ได้แต่ยืนยันว่าจะมีความสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนไม่เพียงเท่านั้นรูปแบบการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยบูรพาได้ปรับรูปแบบการแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบัณฑิตและครอบครัวคือพื้นที่ส่วนงานพิธีที่ไหนปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบปริญญาบัตรซึ่งจะเป็นพื้นที่สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาเท่านั้นส่วนพื้นที่ที่2จะเป็นพื้นที่แสดงความยินดีที่บัณฑิตและครอบครัวจะสามารถถ่ายภาพร่วมกันตามจุดต่างๆที่กำหนดให้ได้และเพื่อให้ครอบครัวสามารถนั่งรอบัณฑิตได้อย่างสบายๆในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบชายหาดบางแสนได้เป็นอย่างดีแต่ทางมหาวิทยาลัยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการจราจรด้วยเช่นกัน